คุณสีม่วงสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมแมคคอร์ดครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องใหม่พัฟจี50กล่องครับผมโดยที่เราจะซื้อกุญแจมาทั้งหมด50ดอกนะครับในราคา200บาทนะท่านผู้ชมห้าสิบดอก250บาทไงไม่เชื่อมาดูราคาพร้อมกันมันถูกมากเว้ยมาอ้าวไม่เนี่ย125บาทเอง125อ้าวเนี่ยเลข125ซื้อแล้วไม่รู้ฮะไม่ทันแล้วซื้อแล้วไม่ดีเลยไปเหมือนฟุ้งฟวงอะไรโอ้คลิปกูเสียหมดเลยฟุ้งฟวงใช้เงินฟุ้งฟวงเราได้มา50ดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมโดนไปประมาณ 3,900 บาทโอ้โหเกินคาดคิด 3,900 เลยเหรอพี่วันนี้คือจริงจังเราจริงจัง 3,900 เองก็เขาอยากเปิดแล้วเขาเปิดไม่ได้แล้วมันคุ้มไหมคุ้มนี่เดี๋ยวรู้เปล่าถ้าจะเปิดกล่องได้ต้องเปิดเพลงเดียวกับพี่แว่นกล่องที่48ทำไมมันเปิดกล่องได้ช้าอย่างนี้วะเกมเนี้ย นี่มันกางเกงคุณเป้นี่หว่ากางเกงเอาเปิดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมชิวๆกันไป47กล่องโอ้โหเละบอกเลยว่าเค็มปื้ดเกลือล้วนๆโอ้โหถุงมือเจริญพรนะครับเปิดต่อไปเรื่อยเสื้ออีกแล้วขอของดีๆหน่อยของม่วงเอาของม่วงอยากได้เกาะอกอยากได้เกาะอกอ่ะไม่มีเกาะอกเลยหรอเนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์มันจะเน่าๆโอ้โหแว่นตาอย่างเท่เปิดอีกเรามีตั้ง40กว่ากล่องนะครับท่านผู้ชมฮะผมอยากได้เกาะอกอันนั้นมากเลยคือราคามันแพงมากแล้วคือมันเท่มากเว้ยผมจะเอาไปใส่กับกระโปรงสีดำที่ผมมีเว้ยโอ้โหเสื้อคอเต่าอีกแล้วเอาของดีๆหน่อยเด้กางเกงอะไรเนี่ยกางเกงเหมือนคนบ้านน้ำท่วมเลย40กล่องครับได้อะไรชุดชาวไร่นี่คือชุดชาวไร่นะครับโอ้กางเกงอีกแล้วจะบอกว่าเงินราคา 3,900 บาทเนี่ยสามารถซื้อผ้าปิดปากอันนึงได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสุ่มนะครับท่านผู้ชมครับดูมั้ยครับเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมครับเราอยากทำคลิปเปิดกล่องก็เลยเอาเงินมาผ่านนะครับโอ้โหแว่นครับผมแว่นอีกแล้วรองเท้าอีกแล้วครับทำไมเปิดเพลงเดียวกับพี่แว่นแล้วไม่เห็นจะได้ของม่วงเลยวะโอ้ถุงมือเยี่ยมเสื้ออีกแล้วออกมาหน่อยเถอะซื้อมาทั้ง30กล่องอ่ะขอออกสักกล่องนะอุ้ยนี่เสื้ออะไรอ่ะนี่มันเสื้อ BNK นี่หว่าเนี่ยดูดิเสื้อ BNK ดูเนี่ยเสื้อ BNK เปิดไปเรื่อยครับเหลือ30ดอกครับท่านผู้ชมโอ้โหรองเท้ากล่องที่29คือถ้ามันหมุนเร็วกว่านี้ก็จะดีมากเลยคือมันหมุนช้านะครับเวลาเปิดแต่ละกล่องไม่ได้เลยแว่นกล่องที่28ครับโอ้เสื้อคอเต่าอะไรเนี่ยเนี่ยเวลาเปิดกล่องทีนึงก็ต้องทำอย่างเงี้ยกดเข้าออกใหม่โอ้กางเกงคุณเป้แกเราจะเรียกว่ากางเกงคุณเป้นะครับเพราะว่ากางเกงนี้คุณเป้ใส่ครับโอ้ได้แต่ของเดิมๆอยากได้เกาะอกอ่ะขอเกาะอกหน่อยดิไม่เอาเสื้อเรโทรนี้โคตรเค็มเลยที่รักอุ้ยอุ้ยอุ้ยราคาเท่าไหร่อ่ะเอาเรื่องอะไรแค่300กว่าบาทเองถุงมืออีกแล้วครับถ้าถุงมือขอเป็นสีดำได้ไหมอยากได้ถุงมือสีดำอ่ะเวลาเล่น FPS แล้วแบบถุงมือมันจะสวยมากถ้าเป็นสีดำโอ้โหพอกูพูดถึงถุงมือก็เอาถุงมือมาให้กูอีกอันนึงเนาะชีวิตดีดีถุงมือ3อันโอ้โคตรเค็มบอกเลยโคตรเค็มจะได้ของดีไหมเนี่ยกล่องที่19แล้วเนี่ย Item can deliver อุ้ยที่รักนี่มันคืออะไรหรอ
ไม่ใช่ผ้าพันคอมันคืออะไรมันคือเดี๋ยวผ้าพันคอจริงด้วยมันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะมันไม่เท่เดี๋ยวสีแดงๆเนี่ยมันราคา300กว่าบาทเองมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เกาะอกนี่ไงเกาะอกคอเต่าอะไรครับกล่องที่16กล่องที่15เปิดออกมาเป็นทำรองเท้าอีกแล้วโอ้ได้ของไม่ดีไม่ว่าแต่ช่วยเปิดกล่องให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่แบบว่าอะไรอะคืออะไรอะโอ้ชุดเสื้อ BNK แกได้เสื้อ BNK แล้วครับถุงมือครับโอ้โหเสื้อครับอะไรครับเสื้อ BNK ครับถุงมือครับถุงมือครับกล่องที่7แล้วฮะรองเท้าครับ5กล่องสุดท้ายท่านผู้ชม4โอ้ได้อันนี้อีกแล้วแต่มัน300กว่าบาทเองรองเท้า2กล่องสุดท้าย1กล่องสุดท้ายเจ๋ง1,000 บาทหายไปกับตาเกมกากอีเหี้ยเกมโคตรกากกูเติมไปตั้งเยอะเนี่ยโธ่เพื่อนๆทางบ้านห้ามลอกเลียนแบบนะครับการกระทำของผมมันโง่เกินกว่าที่จะลอกเลียนแบบได้นะครับเราไปดูของในตลาดกันดีกว่าครับเรามาดูของพับจีกันนะครับท่านผู้ชมฮะเรามาดูพร้อมกันครับเนี่ยที่รักมันอันละ 2,000 บาทแต่เขาซื้อกล่องไปทั้งหมด 4,000 บาทไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเอาเงินเนี่ยมาซื้ออันนี้ตั้งแต่แรกเราก็จบแล้วแล้วมาดูผ้าปิดปากอันละเนี่ยอันละ 4,000 บาทเนี่ยถ้าเขาซื้อเขาก็จบแหละผ้าพันคอนี่อุ้ยเธอผ้าพันคออันละ500เขาได้มา2อันเลยนะเว้ยส่วนเสื้อ BNK นี่อันละ300ฮะได้เดี๋ยวส่งให้อันนึงแล้วก็เอาเสื้อ BNK ไปด้วยนะครับเสื้อ BNK นี่เราได้เยอะมากประมาณ2ตัว3ตัวได้นะครับนะแล้วก็เราแต่เสื้อนี้ไม่ได้เลยโหเสื้อนี้เท่มากเลยเนี่ยแจ็คเก็ตอันเนี้ยทำไมมันไม่ออกวะจริงๆมันควรจะออกแล้วเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้เราได้กางเกงสีแดงๆมากางเกงอะไรวะเนี่ยกางเกงอะไร27บาทนะครับอันสุดท้ายที่เราได้มาส่วนเสื้อนี้ก็800กว่าบาททำไมเพลงแย้มไม่เห็นช่วยเลยวะทำไมพี่แว่นก็เปิดเพลงแย้มแล้วเขาได้ของดีนี่ผมแบบว่าทำตามแล้วก็ยังไม่ได้นะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมขอถามท่านผู้ชมก่อนว่าคลิปหน้าถ้าเป็น PUBG จะเป็นไรไหมคือผมต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันทำ VR ลำบากมากหรือหลายคนก็อยากดู The Sims แต่ The Sims เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ทำ The Sims เร็วๆนี้แต่ว่า VR เนี่ยเนื้อที่มันก็ยังแคบถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้ต้องจัดห้องก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเป็น PUBG จะได้ไหมโอเคไหมโอเคไม่สนพวกนายต้องโอเคเพราะกูจะลง PUBG แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ